ใครชอบทานบ้างคะเมนูหล่นปลาส่งเครื่องใส่ปลาดุกกะทิข้นคลักไม่แตกมันรสชาติหอมหอมนัวนัวค่ะเวลาเจ๊หมูกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะคุณยายชอบทำให้กินเป็นประจำเลยจ้ะจนต้องขอครูพักลักจำนำสูตรมาทำกินเองบ้างเพราะว่าคิดถึงบ้านสุดๆสูตรนี้ดัดแปลงให้ไม่นัวเกินไปคนกลุ่มกินได้ง่ายๆจ้ะลองทำดูนะขั้นตอนแรกหน่อไม้ต้มสุกได้มาแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กเท่าๆกันชิ้นกำลังพอดีไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะมะเขือเปราะค่ะหั่นส่วนขั้วออกจากนั้นคว่ำลงหั่นผ่าสี่ซีกได้เลยกระชายค่ะหั่นส่วนขั้วออกจากนั้นจับกระชายแนวขวางแล้วหั่นแฉลบเป็นเส้นๆนะถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อนเท่าๆกันค่ะชิ้นประมาณ1ข้อนิ้วมาต่อที่ตะไคร้หั่นเป็นท่อนได้เลยขนาดประมาณ2ข้อนิ้วนะเครื่องเยอะหน่อยแต่อร่อยแน่เรียบร้อยแล้วเตรียมไปแกงกันเลยเทหัวกะทิลงในหม้อค่ะจากนั้นใส่หอมแดงกระชายตะไคร้ต้มจนเดือดนะเทน้ำปลาร้าต้มสุกลงไปใส่ผงปรุงรสคนให้ละลายเข้ากันปรับเป็นไฟกลางระวังอย่าให้เดือดมากนะคะแค่เดือดปุดๆไปเรื่อยๆเพื่อให้กะทิไม่แตกมันเกินไปนั่นเองจ้ะใส่ปลาดุกลงไปใส่ถั่วฝักยาวพริกชี้ฟ้าเหลืองเขียวแดงพริกหนุ่มค่ะหน่อไม้มะเขือเปราะคนเบาๆให้ส่วนผสมเข้ากันนะขั้นตอนนี้ต้มไปเรื่อยๆจนปลาดุกสุกเลยค่ะอย่าคนแรงนะคะแค่เช็คดูว่าปลาดุกสุกก็พอแล้วนะเดี๋ยวเนื้อปลาจะเละไม่น่ารับประทานเมื่อสุกได้ที่แล้วจัดเสิร์ฟได้เลยง่ายๆอยากให้ลองทำกันดูกับเมนูล้นปลาร้าทรงเครื่องใส่ปลาดุกสไตล์คนกลุ่มนะจ๊ะปลาร้าไม่แรงมากจะมีความมันๆหอมนัวเบาๆทานกับข้าวสวยอร่อยฟินจดสูตรลองทำได้เลยจ้าใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับหยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ ID@หมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ